ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านเชื่อว่าหลายคนอาจมีเซนส์หรือสัมผัสที่6แต่หากใครมีเซนส์ทางเรื่องลึกลับก็ใช่ว่าคุณจะเป็นคนไม่มีเซนส์เพราะตามดวงวันเกิดแล้วแต่ละคนย่อมมีลางสังหรณ์หรือสัมผัสที่โดดเด่นแตกต่างกันไปสำหรับหัวข้อในวันนี้เราจะมาเผยลางสังหรณ์ประสาทสัมผัสพิเศษของคนที่เกิดทั้ง7วันเมื่อพูดถึงลางสังหรณ์นั้นเหมือนกับพรสวรรค์เพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีครบทุกประสาทสัมผัสบางคนก็มีลางสังหรณ์ที่ชัดเจนแต่บางคนก็ไม่ยกตัวอย่างเช่นคนตาบอดจะมีเซนส์หรือลางสังหรณ์ในการเพ่งมองอะไรก็ตามที่คนปกติมองไม่เห็นและมีประสาทสัมผัสในส่วนอื่นที่ชัดเจนขึ้นนั่นเองโดยเราจะแบ่งประสาทสัมผัสออกเป็น5ส่วนด้วยกันนั่นก็คือ 1. ทางตาหากมีประสาทสัมผัสทางตาดีคุณอาจจะกลายเป็นคนที่มีตาทิพย์คือสามารถมองเห็นในส่วนที่คนอื่นไม่เห็นได้ 2. ทางหูบางท่านจะมีหูที่ได้ยินเสียงชัดเจนหรือมีหูทิพย์ได้ยินเสียงข้างในตัวเองหรือได้ยินเสียงภัยที่กำลังจะเข้ามาถึงตัวคุณได้ 3. ทางการรับรสบางคนสามารถรับรสชาติได้ดีและยังหมายถึงประสาทสัมผัสในการพูดด้วย 4. ทางจมูกบางท่านอาจจะได้กลิ่นเทพเป็นกลิ่นดอกไม้หอมหรือบางท่านอาจจะได้กลิ่นสัมภเวสีเป็นกลิ่นเน่า 5. ทางกายเช่นจากการแตะตัวคนอื่นแล้วรู้ว่าคนอื่นนั้นคิดอะไรบางท่านก็สามารถสัมผัสได้ถึงความอึดอัดเวลาเข้าไปในที่อโคจรเป็นต้นบางคนอาจใช้ลางสังหรณ์ที่มีอยู่ได้บางส่วนแต่ถ้าทำบุญนั่งสมาธิสร้างบารมีมากๆก็จะสามารถที่จะมีลางสังหรณ์ได้มากขึ้นแล้วคนที่เกิดทั้ง7วันต่อไปนี้จะมีประสาทสัมผัสและลางสังหรณ์มากหรือน้อยมาดูกันเลยค่ะเริ่มจากผู้ที่เกิดวันอาทิตย์มีสัมผัสแบบแดจาวูลางสังหรณ์ของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์สัมผัสถึงบรรยากาศและจิตใจคนไปนี้บ้านหรือสถานที่ที่เคยมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นเช่นมีคนตายจะมีความรู้สึกเกิดขึ้นว่าอึดอัดไม่อยากอยู่อ่านใจคนออกได้ดีจะรู้เลยว่าคนนี้ชอบคุณคนนี้ไม่ชอบคุณมีสัมผัสแบบเดจาวูบางครั้งจะรู้สึกว่าเคยเห็นภาพนี้มาแล้วอาจจะเป็นในฝันหรือในนิมิตเวลานั่งสมาธิเป็นคนที่ฝันแม่นมากๆโดยเฉพาะฝันในแง่ร้ายผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ถือเป็นฝันแม่นมากจริงๆผู้ที่เกิดวันจันทร์สัมผัสถึงภัยที่กำลังจะมาลางสังหรณ์ของผู้ที่เกิดวันจันทร์สัมผัสถึงภัยที่กำลังจะมาคุณจะรู้สึกได้ด้วยอาการขนลุกหรือตากระตุกและมีลางสังหรณ์ว่าจะเกิดอะไรตามมาเวลาผ่านที่อโคจรคุณจะหาวน้ำหูน้ำตาไหลหรือไปผ่านวัดสถานที่ต่างๆมีพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ก็จะมีน้ำหูน้ำตาไหลเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสถึงสิ่งดีหรือไม่ดีอยากให้คุณยึดมั่นในเรื่องของบุญบารมีและนั่งสมาธิทำบุญบ่อยๆผู้ที่เกิดวันอังคารสัมผัสเห็นบางสิ่งที่หางตาลางสังหรณ์ของผู้ที่เกิดวันอังคารสัมผัสเกี่ยวข้องกับการมองเห็นอาจจะมองหรือเหลือบเห็นสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ทางหางตาอาจจะเป็นวิญญาณหรือไม่ก็ได้ถ้าฝึกสมาธิหรือสะสมบารมีจากการสวดมนต์คุณจะมีโอกาสมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นคุณจะขนลุกง่ายเวลาไปในที่ที่ไม่ควรไปหรือเวลาที่สื่อกับเจ้าที่เจ้าทางสัมภเวสีต่างๆหากเด็กที่เกิดวันอังคารไปในที่ที่ไม่ค่อยดีเด็กที่เกิดวันอังคารจะรู้สึกได้
และร้องไห้งอแงมากกว่าปกติผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันสัมผัสถึงเสียงแว่วเตือนลางสังหรณ์ของผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันสัมผัสเกี่ยวข้องกับการได้ยินอาจจะได้ยินเสียงแว่วๆบอกเหตุเช่นขับรถไปแล้วหลับในอาจจะได้ยินเสียงแว่วบอกให้ตื่นหรือเบรกรถมีพรสวรรค์ในการแยกแยะว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงดังนั้นถ้าใครจะมาโกหกแต่งเรื่องให้ฟังก็แยกแยะออกเชื่อคนยากนิดหนึ่งมีความรู้สึกในการจับผิดเก่งมีสัมผัสล่วงหน้าดีๆเช่นหากคนนี้เข้ามาแบบนี้เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเขาจะมายืมเงินเรานะเป็นต้นผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนสัมผัสถึงอดีตของคนอื่นได้ลางสังหรณ์ของผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนมีสัมผัสโดดเด่นมากที่สุดมีลางสังหรณ์ที่สัมผัสกับความเศร้าความสุขที่เคยเกิดขึ้นมาหรือเป็นอยู่แต่จะชัดเจนมากถ้าเกี่ยวกับอดีตเช่นอีกฝ่ายเจอเรื่องอะไรมาที่ทำให้ใจเป็นทุกข์กังวลใจอยู่ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนจะสามารถสัมผัสได้ใครที่มีเรื่องอะไรปิดบังในอดีตเมื่อมาคุยกับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนก็สามารถถูกตะล่อมให้เปิดเผยความลับที่ไม่เคยบอกใครออกมาได้เป็นที่เกรงกลัวของสิ่งไม่ดีหรือสัมภเวสีหากประพฤติดีสามารถที่จะเข้าถึงธรรมสามารถจะเข้าถึงญาณในการรับรู้ได้ในอนาคตผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีสัมผัสถึงอนาคตที่กำลังจะเกิดลางสังหรณ์ของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีสัมผัสถึงความรู้สึกผู้อื่นและเหตุการณ์ในอนาคตได้ส่วนใหญ่ลางสังหรณ์ของคุณจะมาในรูปแบบของความเมตตาสงสารจะเข้าใจคำพูดเข้าถึงความคิดของผู้คนได้ดีแม้ว่าเขายังไม่ได้เล่าให้ฟังหลายครั้งผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีสามารถเข้าไปนั่งในใจอีกฝ่ายได้เพราะมีจิตใจที่เปิดชอบรับฟังเรื่องราวของคนรอบข้างรู้สึกได้ถึงความรู้สึกสุขทุกข์ของผู้อื่นได้อย่างน่าอัศจรรย์โดยเฉพาะที่กำลังจะเข้ามาในอนาคตผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีบอกว่าขายอันนี้เถอะแล้วเธอจะรวยก็ขอให้เชื่อเถอะแต่เซนตรงนี้จะมากหรือน้อยแม่นยำแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติทำบุญสวดมนต์ภาวนาผู้ที่เกิดวันศุกร์มีสัมผัสที่เกี่ยวข้องกับการทำบุญลางสังหรณ์ของผู้ที่เกิดวันศุกร์มีสัมผัสเกี่ยวข้องกับการทำบุญส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ทำบุญหรือนำพาผู้อื่นทำบุญจะรู้ได้ว่าคนไหนชอบทำบุญคนไหนที่กำลังขาดบุญควรจะต้องชวนทำบุญมีความรู้สึกต่อคนรอบตัวเป็นพิเศษเช่นหัวใจจะเต้นแรงหรืออารมณ์ดีคือคนที่กำลังจะมาหาจะพาข่าวดีมาให้หรือหากกำลังรอผลอะไรอยู่แล้วเกิดรู้สึกหดหู่ขึ้นมานั่นแปลว่าไม่ดีแล้วผลอาจจะผิดความคาดหมายเวลาทำอะไรผิดพลาดในชีวิตแนะนำให้ผู้ที่เกิดวันศุกร์สวดมนต์บทที่ถนัดเทวดาจะมาช่วยเหลือทันทีหากรู้สึกมีลางสังหรณ์อะไรแล้วพยายามทำทุกทางเพื่อฝืนลางสังหรณ์นั้นส่วนใหญ่ก็มักจะฝืนได้แป๊บเดียวผู้ที่เกิดวันเสาร์มีสัมผัสทางการมองเห็นการสังเกตคนลางสังหรณ์ของผู้ที่เกิดวันเสาร์มีสายตาที่ช่างสังเกตส่วนใหญ่จะจดจำสิ่งต่างๆเป็นภาพมองแป๊บเดียวหรือแค่มองด้วยหางตาก็รู้เลยว่าคนนี้มาดีหรือไม่เพราะคุณจะมีเซนส์แรงมากแต่ก็ควรใช้การพิสูจน์ด้วยการพูดคุยด้วยมักจะได้ยินเสียงข้างในคอยบอกคอยเตือนแต่คนเกิดวันเสาร์มักจะดื้อรั้นไม่ค่อยเชื่อมีความหยั่งรู้ในการดูสุขภาพของคนเช่นหากคุยกับใครแล้วรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งป่วยผู้ที่เกิดวันเสาร์ก็อาจจะสามารถแนะนำยาได้เพราะมีความสนใจในเรื่องนี้อยู่แล้วเป็นทุนเดิมขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลจากอาจารย์เจนเปิดลิขิตทูปพยากรณ์มาณที่นี้และขออนุโมทนาสาธุกับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้มีส่วนรับฟังในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านประสบแต่โชคดี
คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะThank you.